สวัสดีครับวันนี้วันที่11กันยานะ4ทุ่มครึ่งอันนี้วันนี้ครบรอบ20ปีนะฮะโวลเทจโดนเครื่องบินชน20ปีที่แล้วผมก็ยังไม่ได้เริ่มเทรดเลยนะฮะแต่ตอนนั้นก็ดูทีวีอยู่ก็ยังคิดว่าเออคงอุบัติเหตุมั้งลำแรกลำที่2ถึงรู้อันนี้จะมาดูแล้วกันว่าวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับดาวโจนส์แล้วกันคือพูดสาระนะปัจจัยที่มันทำให้หุ้นดาวโจนส์มันลงหรือมันจะขึ้นเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยอะไรบ้างอันนี้มาดูแล้วกันอันนี้เป็นข้อมูลนิดนึงฮะเราให้ผมให้ดูนะตอนกันยาเนี่ยดาวโจนส์อยู่ประมาณ12,000นะครับแล้วตอนนี้อ่ะ12,36 3เท่านะครับของไทยเกือบ3เท่าของไทยอยู่ประมาณนะครับประมาณ 1,000 แล้วกันขึ้นมา 60% ก็ใช้ได้นะแต่ดูทางเสียงนะครับหางเสียงนี่ไม่ดีเลยนะ 20,000 ขึ้นมา 6,000 นี่ไม่เท่าไหร่อ่ะ 10% ก็โหนิดเดียวเองครับ 3% นั่นเองของไทยขึ้นมาตั้งเยอะหางเสียงนี่ไม่ขยับเลยนะแปลกนี้นะครับ 20,000 มา 16,000 หางเสียงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยของไทยถือว่ายังดีนะ 10,000 เลย 1,600 ก็ 60% ขึ้นมา 6,600 แต่ดาวโจนส์นี่เกือบ3เท่าฮะเกือบ 300% 275% ได้ประมาณอันนี้ดูข้อมูลสนุกสนุกไม่เป็นไรอันนี้มาดูดาวโจนส์แล้วอันนี้ผมใช้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะฮะมันก็จะคาดเคลื่อนกับดาวโจนส์นิดนึงผมต้องมีทริคอย่างนี้เวลาถ้าคุณจะเล่นหุ้นอเมริกาถ้าคุณเล่นฟิวเจอร์นะฮะคุณใช้4ชั่วโมงนะฮะในการเทรดมันตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเทรดทั้งเกือบ24ชั่วโมงนะดาวโจนน่าจะ20-22เนี่ยแต่ถ้าเป็นบิตคอยเทรด24คือเราใช้แค่รายวันประคองดูกับวีคแค่นี้เองแต่ตัวเทรดเนี่ยใช้104ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหุ้นทั่วไปของบ้านเราใช่มั้ยผมจะใช้หลักๆคือเทรดก็คือวันเข้าออกนี่จะใช้120แต่อันเนี้ยทองน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับถ่านหินทุกอย่างถ่านหินมันกราฟมันไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าโตคอมกราฟยางใช้4ชั่วโมงดีมากเพราะมันจะเทรดประมาณ22ใช่ไหมทองผมคิดว่าทองเทรดประมาณ22-23ชั่วโมงต่อวันวนไปเรื่อยๆแต่บิตคอยน์มัน24ก็ใช้4ชั่วโมงแล้วกันนะครับเป็นตัวเทรดอันนี้เป็นฟิวเจอร์นะฮะถ้าเป็นดาวโจนส์ธรรมดามันก็จะเปิดเหมือนทั่วไปเหมือนบ้านเราอะ4ชั่วโมงก็คือวันหนึ่ง2แท่งมันไม่ได้อะนึกออกไหมฮะ2แท่งไม่ต้องใช้2ชั่วโมงเหมือนกันใช้กับชั่วโมง2ชั่วโมงวีคดีกว่าคราวนี้ดูนะครับฟิวเจอร์ดูรายสัปดาห์นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นชัดเจนแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคุณตีเทรนไลน์นะเนี่ยมาอีกแล้วนะครับเป็นแท่งแรกนะครับที่ตีเนี่ยแท่งแรกที่ร่วงมานะครับแล้วเป็นสีเหลืองนี่คือเขาเรียกพีเซลนะฮะของคุณลุงฉลองนะฉลอง.com ลองไปดูแล้วกันสีเหลืองสีขาวก็คือสีเขียวของแกเป็นบายก็คือง่ายๆก็คือ MACD มากกว่า0นะตอนนี้ LED เริ่มปักหัวลงนะยังไม่ใช่0นะยังต่ำกว่า0ยังมากกว่า0อยู่แต่ถ้าต่ำกว่า0ก็คือจะเป็นสีแดงอันนี้ดูนะครับแล้วดูไทวันนะครับหลุด50 EXP 50ไปแล้วลาย4ชั่วโมงหลุดไปเต็มเป็นกี่วันแล้วเนี่ย3วันนะครับหลุดแล้วเนี่ยสโลปเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้มันเตือนแค่ว่าน่ากลัวมันไม่ใช่ว่าจะลงนะให้ระวังผมคิดว่าดาวโจนส์อ่ะครับเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรมาเจอเห็นไหมเกิดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วนะครับเกิดแล้วนะครับมันแค่เตือนนะครับว่ามันแพงไปแล้วนะมันเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องลงมันไม่ใช่ลงตอนนี้นะอันนี้ดาวโจนส์นะครับดูเริ่มดูไม่ดีนะเริ่มจะดูไม่ดีแต่ถ้าอยู่ดู S&P 500นะครับ S&P 500ยังไม่ได้แย่เลยนะครับเนี่ยคุณตีเทรนไลน์มันก็ยังไม่หลุดอ่ะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่เวลาเราคนไทยจะดูดาวโจนจะใช้ดาวโจนในการวิเคราะห์ผมไม่ได้ใช้นะผมใช้ S&P 500แต่ตัวคือตัวนี้แหละฟิวเจอร์เหมือนกันผมคิดว่าดาวโจนมันก็เหมือนกับหุ้นทั่วไปแต่ S&P มันเหมือนหุ้นดีมันเซ็ต50เราอ่ะถ้า NASDAQ ก็เป็นเทคโนโลยีอย่างนั้นผมก็ว่ามันบัฟเฟอร์ไปหน่อยมันฟองสบู่มันเยอะไปหน่อยนะเนี่ยดูครับแล้วสัปดาห์ SP ยังไม่ได้เสียนะ
วันก็ยังไม่ได้เสียนะครับยังไม่ทันรู้แต่รายวันก็ลงมาแล้วก็โอเคอันนี้เสียนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยเริ่มโอเวอร์บอลแล้วไอ้โลโอเวอร์โซมคงเร่งได้สักนิดนึงอ่ะแต่เร่งได้ยังไงต่อแต่ถ้ารายวันลงมาเมื่อไหร่นะมาค้างอยู่ตรงนี้นะอุ้ยโทษดิเนี่ยครับแล้วก็น่าจะไม่รอดนะแต่เราดูรายสัปดาห์นะครับคราวนี้มาดูรายดู Nasdaq Nasdaq นี้ยิ่งดีใหญ่เลยแข็งมาก Amazon อะไรเงี้ยไม่ลงทีนะเนี่ยยังห่างยังตียังขนาดเทสลาได้สบายๆห่างแต่รายวันเริ่มดูทำแม่งทำแม่งก็ยังไม่ได้เสียแต่รายสัปดาห์นี่เห็นไหมเพิ่งลงมาแท่งเดียวเองครับ4ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก่อนปิดเนี่ยแต่ S&P ลงมาพอสมควรดาวโจนส์ลงมานานมาก 3-4 วันแล้วนะครับอันนี้ระวังนะครับอันนี้วันนี้กราฟเนี่ยก็โอเคไม่ได้เสียอะไรแต่นี้วันนี้เราจะมาดูว่าปัจจัยที่ทำให้ดาวโจนส์ลงหรือขึ้นมันมีอะไรมันมี3ตัวนะมันมีค่าเงินดอลลาร์แล้วก็วิกซ์แต่จะมีความกลัวแล้วก็พันธบัตรรัฐบาล10ปีเอามาดูพันธบัตรก่อนแล้วกันเนี่ยพันธบัตรเนี่ยมันจะตรงข้ามกับราคาหุ้นนะฮะถ้าพันธบัตรสังเกตมั้ยอันนี้คือ 1.33% นะปัจจุบันเนี่ย34 344ก็คือ10ปีจะให้เนี่ยถ้ามันขึ้นมาคนก็คิดว่าเราเอาเงินไปฝากลงพันธบัตรดีกว่านะคนก็จะเอาเงินไปแล้วจะถอนจากหุ้นไปแต่คราวเนี้ยไอ้3ตัวเนี้ยแต่ก่อนมันมีปัจจัยมากมายเลยที่ทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงแต่ตอนนี้มันมี QE เงินก็ยังสภาพคล่องมันล้นนะฮะคืออเมริกามันก็ไม่แฟร์นะประเทศอะไรก็ไม่รู้สามารถผลิตเงินได้ตลอดไม่ต้องมีทำมานู่นทำนี่ไม่ต้องเอาคอไปค้ำผมว่าประเทศมันคือมันก็ประเทศที่ว่าไม่ได้นะเขาเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะเป็นนักเลงโตทำอะไรก็ไม่ผิดช่างเขาแล้วกันอันนี้มันเรื่องของเขาคือเขาจามเราเขาเป็นหวัดเราก็จามไปด้วยสังเกตนะดาวโจนส์ผมจะบอกอย่างนะครับดาวโจนลงนะครับหุ้นไทยลงส่วนใหญ่นะครับแต่ดาวโจนขึ้นหุ้นไทยมันจะเป็นทั้งขึ้นนะหรือหุ้นเอเชียหุ้นยุโรปแต่หุ้นยุโรปค่อนข้างจะต่ำดาวโจนนะฮะยกเว้นออสเตรเลียไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ออสเตรเลียหุ้นเขาไม่ค่อยเป็นนายไงนะ10ปีที่ผ่านมา15ปีก็ยังไงก็ขึ้นมานิดเดียวไม่ได้เยอะมากมายอ่ะยังไงนะหุ้นแบงก์อ่ะ CBS อะไรนะ Commonwealth Bank นะฮะสมัยก่อนจำได้เลย42ตอนนี้ก็อยู่60เงี้ย15ปีผ่านไปไม่ได้ขึ้นเลยทั้งที่ว่าดาวโจนส์ขึ้นไปไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ดูนะครับดูรายสัปดาห์นะครับพันธบัตรเนี่ยเริ่มมานะครับถ้าขึ้นไปมากๆเนี่ยมันไม่ดีเลยนะฮะกับตามทฤษฎีนะตามทั่วไปแต่ตอนนี้ QE มันมีผลเยอะแต่เราคิดผมคิดว่าต้องมีบ้างถ้ามันขึ้นเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ใช่ขาขึ้นนะถ้าทะลุตรงนี้ไปเนี่ย1408คือผู้ที่วิเคราะห์เหมือนหุ้นทุกอย่างหนึ่งเนี่ยประมาณเนี่ยผมว่าจะมีการถอนเงินออกมาจากตลาดหุ้นนะเนี่ยตรงตีเส้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังกดอยู่คุณสังเกตนะถ้าคุณมีเทรดวิ่งวิวอ่ะมันก็คุณใช้อย่างโปรหรือกอดโปรก็ได้ที่จ่ายเงินก็มันจะมีเรียลไทม์พวกเนี้ยดูได้ตลอดนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายตังค์เขาแถมมาให้แต่ถ้าคุณใช้แบบฟรีมันก็จะดีเลย์ไป20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรใช่ไงก็ได้ก็ไม่ต้องเสียตังค์อะไรเนี่ยนะครับแล้วดูราย4ชั่วโมงอ่ะโอเคนะพักฐานแล้วลงมาแล้วแล้วขึ้นต่อคราวนี้วันจันทร์เนี่ยถ้ามันขึ้นเหลืออาทิตย์หน้าถ้ามันขึ้นทะลุนี้ได้อ่ะโอ้โหผมว่าแย่เลยนะคือพันธบัตรสูงก็คุณก็จะเอาเงินไปฝากอันนี้มีอีกตัวนึงนะครับเป็นค่าเงินดอลลาร์อันนี้ค่าเงินดอลลาร์คือถ้ามันตอนนี้ 92.64 นะถ้ารู้มันไป 93 คือค่าเงินดอลลาร์แข็งก็จะทำมีผลตรงข้ามกับหุ้นก็จะไม่ดีกับหุ้นค่าเงินแข็งมันไม่เหมือนเรานะฮะค่าเงินแข็งเราอ่ะดีแต่ถ้าเงินเขาแข็งไม่ดีมันจะมีผลกระทบอันนี้มันเริ่มดูนะฮะดูรายสัปดาห์มันยืนอยู่ข้างบนแล้วนะครับทะลุตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะตรงนี้แล้วกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนนะตรงนี้นะถ้าขึ้นทะลุนี้ไปนะแต่รายวันขึ้นมันเป็นขาขึ้นแล้วแหละขึ้นมันตั้งแต่90แล้วถึง92คุณสังเกตไหมตอนหลังๆเนี่ยเรื่องวันที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มมีนักวิเคราะห์ของ CNBC อ่ะเริ่มจะมาพูดเรื่องนี้เยอะมากค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มเขาทุกคนผมว่านะเขามองไปทางแข็งค่าขึ้นแต่มันก็ยังไม่แข็งนะเขาคิดว่าแต่พวกนี้ก็จริงๆผมไม่ค่อยได้ฟังหรอกแต่มันโผล่มาเองผมเห็นหลายคนแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่ามันจะไปแต่ผมคิดว่ามันต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงอ่ะต้องย่อยสลายอะไรบางอย่างสักนิดหนึ่งมันจะขึ้นไปคราวนี้ขึ้นไปดาวโจนส์เป็นสามประสานนะค่าพันธบัตรเนี่ยก็เริ่มเห็นไหมเริ่มจะอกพันธบัตรนี้ยังไม่สวยเท่ากับ DX นะฮะค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สวยกว่านะยืนพอได้แล้วนี่นะครับอย่าทะลุนี้แล้วกันแย่ผมว่าพอดาวโจนส์ลงหุ้นไทยต้องลงอีกตัวหนึ่งอ่ะพวกเนี้ยวิกเนี่ยค่าเขาเรียกค่าผันผวนของ S&P 500นะฮะคือยิ่งคือค่าความกลัวแปลเป็นไทยง่ายๆความกลัวถ้าเขากลัวมากพวกนี้จะขึ้นไปสูงสังเกตไหมตอนโควิดเนี่ยเขาขึ้นไปถึง80อันนี้จะเป็นลิมิต100นะครับ100ถึง0ถ้ากลัวมากก็ขึ้นไป0ไปสูงคือ90 80ตอนโควิดเนี่ยแล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วตอนเนี้ยมันอยู่ที่ 20.99 เมื่อวันนั้นอาทิตย์วันศุกร์ที่ผ่านมาวิกเพิ่มขึ้น 11% นะฮะ 11% แต่วิกเนี่ยผมจะบอกก่อนนะว่า 5% 10% 20% เนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรหรอกขึ้นบางที 30% ยังมีพออีกวันนึงก็ลงมา20อะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างจะเลวอย่างแรงคุณรู้ป่ะทำไมมันถึงขึ้นเยอะเพราะเนี่ยมันเป็นหุ้นตัวหนึ่งคนทุกคนสามารถเล่นได้นะฮะคืออเมริกามันค่อนข้างจะผมพูดง่ายๆมันเหมือนบอทน่ะคุณเล่น CDS CBC อย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ไงเล่นว่าคนทายว่าคนจะเจ๊งเนี่ยจะไม่มีเงินมาจ่ายอ่ะเล่นกันได้เนี่ยในโลกนี้เมืองไทยผมว่าโดนด่าตายเช่นว่าเป็นเล่นพนันกันว่าถูกกฎหมายนะว่าบริษัทเนี่ยจะไม่มีเงินมาถ่ายถอนก็คือเค้าเรียกว่าเจ๊งอ่ะถ้าคุณทายถูกคุณก็ได้เงินไปอ้าวอย่างนี้ก็มีคือผมว่ามันก็เสรีกันไปหน่อยนะตัวนี้ก็เล่นได้นะครับมันถึงเหวี่ยงกันมากอ่ะมันคือหุ้นตัวนึงอ่ะคุณซื้อเหมือนหุ้นเลยแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังระดับดามยังไม่มีอะไรนะแต่รายวันแต่ละวันก็ดูไม่ค่อยได้เหมือนกันโดนชุบขึ้นไปโดนทุบลงมาแต่ตราบใดอ่ะผมรู้ระดับดาถ้ามันยืนอยู่เหนือตรงนี้ได้นะแท่งเต็มๆนะมันเคยทำมาแล้ว1 2 3 4 4แท่งนั่นเองแล้วที่ยืนได้นะในรอบ2ปีที่ผ่านมาปีนึงปีกว่าๆเนี่ยตอนนี้แค่4ครั้งที่ยืนได้ถ้าผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยแล้วยืนได้ดีๆนะผมว่าแย่นะคือคนเริ่มกลัวแล้วแต่นี่ยังไม่ได้เกิดนะผมอธิบายให้ฟังโอเควันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเนี่ย3ตัวนี้แหละมีค่าความกลัวค่าเงินดอลลาร์แล้วก็พันธบัตรแต่ไอตัวที่ Nasdaq ก็ยังดีอยู่นะไม่ได้แย่อะไรนี่อย่างนี้ถือว่าแข็งมากแล้วถ้า S&P 500ก็โอเคแต่ดาวโจนส์เรียกว่าแย่แล้วเนี่ยจริงๆผมว่าควรจะใช้500มากกว่านะ S&P 500ในการอ้างอิงอย่างเช่นว่าข่าวเขียนว่าดาวโจนส์ตกอ่ะมันก็ถูกอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ติดปากไงแต่ผมว่าคนที่นู่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ดาวโจนส์ในตัววัดดัชนีนะผมว่าเขาใช้500มากกว่า Nasdaq ครับ500ก็คือเหมือนเส้น50บ้านเราอ่ะอย่างนั้นน่ะคือในที่นู่นมันจะแย่ไปเยอะมากนี่ก็ลองดูแล้วกันก็ระวังไว้นะครับอันนี้ก็พอดีเกิด9/11 20ปีพอดีโอเคนะครับอันนี้ก็สนุกแล้วกันอันนี้เดี๋ยวคลิปอันนี้จะลงวันพรุ่งนี้มั้งฮะวันอาทิตย์ใหญ่คลิปนึงจะมาพูดเกี่ยวกับบิตคอยน์ทองแล้วก็น้ำมันแล้วก็เกี่ยวกับคอมมูนิตี้ต่างๆค่าเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าอันนี้มันจะอาจจะไม่ตรงกันแต่ถ้าเป็นอีกอันนึงมันจะมีน้ำมันเนี่ยมันมีผลต่อปตท.ตอนหลังปตท.ก็เขาเรียกอะไรนะมีผลคือเขาก็ดึงปตท.ไว้อะแล้วก็มันก็มีผลต่อเซ็ตนะมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่มันแข็งง่ายๆเขาลาบมาตรฐานมาตรฐานไว้ไม่ให้ร่วงก็โอเคอย่ามาดูแล้วกันวันนี้แค่นี้แล้วกันขอบคุณครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์กดอะไรไว้ให้คนอื่นดูก็ได้โอเคคิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ